ทำสำเร็จนะอ้วนจะตกรางวัลให้หรือยังนะถ้าหรือทำไม่สำเร็จแล้วก็ซี่หนังเจ็บหรือแปลว่าตายผีไม่มีจริงผีไม่มีในโลกด้วยเฮียรันเฮียรันเฮียอ้วนมีข่าวดีมาบอกเลยทำไมทำหน้าตาตื่นแบบนั้นล่ะเพนดิถ้าอ้วบอกว่าอ้วเจอผีหรือจะเชื่อเปล่าวะไอ้เฮียเฮียนอนเยอะก็เลยฝันร้ายก็แค่นั้นเองนี่ระหว่างที่ลื้อนอนขี้เกียจอยู่เนี่ยนะอ้วเนี่ยได้ไปเจอตัวเสียงน้อยเขาแล้วเจอทายาทแล้วเหรอนี่ที่ไหนเมื่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยทำไมโอ้อาเป้เป็นใครอ่ะลื่นมันหนักพอได้เลยนะแล้วลื่นสั่งไว้อย่าเรียกว่าแปะเด็กขาดพอกลัวไม่ใช่อาเป้ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะเนี่ยอย่ามาทำเป็นไก่แอบมางีบแล้วเบลอเฮ้ยวันนี้แล้วเองไม่ไปขายของเหรอฮะฉันจำไม่ได้จริงๆนะป้าแล้วนี่วันนี้เองแต่งชุดอะไรวะรัดสเปล่งเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเองน่ะประชดข้าไปหาเงินมาใช้นี่โดยการไปเป็นผู้หญิงอย่างว่าใช่ไหมวะฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นสักหน่อยพี่สาลี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 โอ้โหแดงปัดเลยนี่น่ารักอ่ะใส่ชุดนี้บ่อยๆนะจะได้เชยชมไม่ต้องมานอกเรื่องมีอะไรอ๋อคือมีข่าวดีอ่ะข่าวดีอะไรแกปู่พี่อ่ะให้คนมาตามหาพี่วันนี้ฉันยังเจอเขาอยู่เลยนะปู ป้าไหนป้าบอกว่าญาติฝ่ายพ่อฉันตายหมดแล้วไงอาเพ้งนี่ลือแน่ใจนะว่าคนที่ลือพูดถึงเนี่ยคือป้าสายอิงจริงอะว่าแน่ใจไอ้หนุ่มคนนั้นนะมันยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าแม่ของมันชื่อสะอิ่งส่วนลูกพี่ลูกน้องของมันเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยจีนชื่อสาลี่สาลี่ชื่อคุ้นๆหว่าเพ้งเหมือนว่าเคยได้ยินที่ไหนเฮียว่าแปลกอยู่อย่างนึงนะแปลกเลยว่าเพ้งตอนแรกนะว่าก็ไม่ได้คิดหรอกเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้ผู้ชายที่ไหนมันชื่อสาลีฮะเพ้งหรือว่าจะเป็นผู้หญิงถ้าใช่
มีหวังจกเขกันแน่เฮียแก๊งมาเฟียที่ไหนจะมีผู้หญิงเป็นหัวหน้าล่ะเอางี้ยังไงเราไปดูให้แน่ใจก่อนดีกว่าไปเฮียไม่ต้องถามเก็บเงินไว้แล้วก็ใส่หัวไปแล้วต่อไปไม่ต้องมาที่นี่อีกเดี๋ยวแม่คืออยู่ๆมาดราม่าใส่เนี่ยอะไรเนี่ยข้าไล่มันออกจากบ้านเอ็งไม่ต้องยุ่งไอ้เปี๊ยกฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะป้าเอ็งมันตัวซวยทางนู้นเอ็งแหละมันตัวซวยอยู่ที่ไหนก็มีแต่เรื่องเพราะเอ็งเลยนะทำให้น้องสาวเขาต้องตายน่ะอะไรป้าฉันไม่เกี่ยวนะจะตายด้วยเพราะอะไรข้าก็ไม่สนหรอกแต่เอ็งต้องไปเดี๋ยวนี้ไปซะไปซะป้านายเฮ้ยนี่มันญาติพี่สาลี่นี่ฮะเฮ้ยไอพวกมาเฟียนี่เฮ้ยข้าไม่ครบข้าไม่ไปไปจากบ้านเดี๋ยวนี้นะนี่ฟังให้ดีๆนะนางสาลีแค่เอ็งมีพ่อเป็นมาเฟียข้าก็อายชาวบ้านเขาจะตายอยู่แล้วขืนเอ็งไปคบกับไอ้พวกนี้ต่อไปนะเอ็งตัดญาติกับข้าและไม่ต้องพรอมให้ใครเห็นหน้าเอ็งอ้าวไปไปเดี๋ยวนี้เลยพูดเลยสักก่อนขอพูดบ้างสิพูดไม่ต้องพูดไอ้เด็กไอ้เด็กไปเลยไอ้เด็กมาไปเลยพอจะเป็นลมเป็นแรงไปแล้วไปเลยขอตึงให้ยังเหลือไหนให้น้องมันเหนื่อยเยอะจ้ะโอ้โหแก้วอยากเป็นแค่อย่างนี้อ่ะอย่างร้านมั้งอย่างนั้นนี่เธอเป็นผู้หญิงจริงเหรอสาลี่แล้วทำไมเลือกแต่งตัวเป็นผู้ชายแบบนี้ฮะอย่าบอกนะว่าเลือกเป็นทอมพี่ถนนเส้นนี้มันอยู่ยากนี่ถ้าไม่แต่งตัวแบบนี้นะป่านนี้มีลูกมีผัวไปนานแล้วเรื่องเนี่ยฉันว่าเรามีปัญหาใหญ่แล้วแหละทำไมอ่ะปู่ฉันเขาไม่ชอบหลานสาวหรอนี่ฟังนะสาลี่ปู่ของเธอเนี่ยเป็นนายใหญ่ของแก๊งมาเฟียที่ชื่อแก๊งพยัคฆ์ขาวและเมื่อเร็วๆนี้เขาเพิ่งเสียชีวิตคุณปู่ตอนแรกฉันตั้งใจว่าจะพาเธอกลับไปรับตำแหน่งแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนแผนแล้วเฮ้ทำไมอ่ะลูกพี่สมาชิกแก๊งคงไม่ยอมรับแน่ถ้ารู้ว่าเจ้านายคนใหม่เป็นผู้หญิงสิ่งที่ตามมาก็คือเจ้านายคนใหม่จะถูกลอกสังหารขณะที่สมาชิกแกนนำของแก๊งจะเปิดศึกแย่งชิงอำนาจกันถ้างั้นฉันไม่รับตำแหน่งก็ได้นี่ถ้าเธอไม่รับตำแหน่งเธอก็ไม่มีสิทธิ์ในมรดกนะฉันมีมรดกด้วยเหรอแค่เงินก็75ล้านรวมทรัพย์สินที่ดินอื่นๆก็ประมาณ250ล้าน250ล้าน
พี่ฉันไม่เสียแรงเลยที่เกิดมาเป็นน้องพี่ดีใจที่สุดเลย250ล้านเดี๋ยวเว้ยฉันไม่เข้าใจอ่ะทำไมฉันต้องหมดสิทธิ์ถ้าไม่รับตำแหน่งด้วยตามพินัยกรรมของพ่อหลี่ระบุไว้ว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องชาวแก๊งพยัคฆ์ขาวเพราะฉะนั้นทายาทคนต่อไปควรจะต้องตอบแทนโดยการดูแลแก๊งไม่เช่นนั้นก็ไม่ควรได้รับมรดกนี้แต่ให้ฉันเป็นมาเฟียป้าคงตัดญาติฉันแน่กงตามกงเกวียนแท้ๆลูกไม้จะหล่นไกลต้นแค่ไหนสุดท้ายมันก็งอกออกมาเหมือนเทือกเถาเหล่ากอของมันลูกเสือจะช้าจะเร็วมันก็ต้องเป็นเสือยมพบาลส่งข้ามาอะแหวนของนายฉันคืนให้แหวนนี้มาอยู่ที่เธอได้ไงสาลี่มันไม่เหมาะกับฉันหรอกนายเก็บไปเถอะอะไรของพี่สาลี่เนี่ยนี่อาสาลี่รีบตัดสินใจดีแล้วเหรอฮะนี่แน่ใจนะนี่มันเงิน250ล้านบาทนะไม่ใช่เงินกีบโอ้โหฉันไม่อยากขัดใจป้านะแต่ฉันอยากจะบ้าเนี่ยเงียบไปเลยไอ้เปี๊ยกฉันเข้าใจนะสาลี่แต่เธอฟังฉันให้ดีนะฉันจะไม่พูดโน้มน้าวให้เธอเป็นหรือไม่เป็นมาเฟียเพราะนี่คือชีวิตเธอชีวิตที่เธอต้องเลือกเองดังนั้นฉันอยากให้เธอตัดสินใจเรื่องนี้โดยใช้ความรู้สึกที่แท้จริงของเธออย่าใช้ความกลัวหรือสถานการณ์ต่างๆเข้ามาบดบังเด็ดขาดแล้วถ้าฉันตัดสินใจผิดขึ้นมาล่ะใครจะรับผิดชอบนายงั้นเหรอฉันคงรับผิดชอบชีวิตเธอไม่หรอกสาลี่แต่ฉันสัญญานะว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะอยู่เคียงข้างเธอในฐานะเพื่อนแท้ไม่ว่าเธอจะเป็นหรือไม่เป็นมาเฟียก็ตามนายพูดจริงเหรอสาลี่งั้นเดี๋ยวฉันขอตัวกลับก่อนนะเออพี่สาลี่แล้วตกลงจะเป็นมาเฟียไหมเดี๋ยวก่อนสิไว้เปียก
ให้ฉันถามป้าดูก่อนมายืนอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้นี่ปวดเมื่อยทีหลังบอกฉันนะแอบไปฝังเข็มมาแน่เล่นหน้าเล่นตาโอ้ไม่ได้นะนี่ลูกนี่ไงเมื่อยไงฝังเข็มใครคือหลานเจ้าพ่อลีพี่สาลี